This is the Standard Podcast. The eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกําลังฟัง Weekends at คําดีๆวันนี้มีนิทานมาเล่าให้ฟังครับHey, what's up, everybody? My name is Vic, and you're listening to WKND Weekends at Kamnidi right here on the Standard Podcast Network. And today, I have another story for you guys, and it's called The Island of Feelings is Sinking. Once upon a time, there was an island where all the feelings lived: happiness, sadness, knowledge, and all of the others, including love.One day, it was announced to the feelings that the island would be sinking. So all constructed boats and left, except for love. Love was the only one who stayed. Love wanted to hold out until the last possible moment. When the island had almost sunk, love decided to ask for help. Richness was passing by in the grand boat. Love said,Richness, can you take me with you? Richness answered, No, I can't. There's a lot of gold and silver in my boat. There's no place here for you. Love decided to ask Vanity, who was also passing by in the beautiful vessel. Vanity, please help me. Vanity answered, I can't help you. You're all wet and might damage my boat. Sadness was close by, so Love asked,Sadness, let me go with you. Oh, love, I'm so sad. I need to be by myself. Happiness passed by love too, but she was so happy that she did not even hear when love called her. Suddenly, there was a voice. Come, love, I will take you. It was an elder. So blessed and overjoyed, love even forgot to ask the elder where they were going.When they arrived at dry land, the elder went his own way. Realizing how much was owed the elder, Love asked Knowledge, another elder. Who helped me? It was Time, Knowledge answered. Time? Asked Love. But why did Time help me? Knowledge smiled with deep wisdom and answered, Because only Time is capable of understanding...How valuable love is. The end. วันนี้ก็เป็นนิทานต้อนรับเทศกาลแห่งความรักอีกแล้วนะครับซึ่งเพิ่งจะผ่านไปเมื่อวานนี้เองนะเป็นเรื่องราวของเกาะแห่งความรู้สึกที่กำลังจมครับ The Island of Feelings ณเกาะแห่งความรู้สึกแห่งนี้นะครับก็จะมีความรู้สึกมากมายที่อาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นความสุขเป็นความเศร้าเป็นความรู้และอีกหลายความรวมถึงความรักด้วยนะครับมีอยู่วันหนึ่งเขาก็มีประกาศออกมาว่าเกาะแห่งนี้กำลังจะจมครับทันใดนั้นทุกความรู้สึกก็สร้างเรือแล้วก็จากเกาะนี้ไปเหลือไว้เพียงความรักซึ่งทำไมไม่รู้ไม่ยอมจากไปเพราะว่าความรักก็ได้แต่หวังว่าเกาะนี้จะไม่จมก็จะพยายามอยู่กับเกาะจนถึงที่สุดครับแต่ปรากฏว่าพออยู่มาวันนึงก็เห็นแล้วว่าเกาะนี้ไม่รอดแน่ๆก็เลยตัดสินใจเริ่มขอความช่วยเหลือความรวยครับความรวยนั่งเรือผ่านมาเรือยอทลำหรูใหญ่ยักษ์ความรักก็เลยตะโกนถามไปว่าความรวยความรวยพาฉันไปด้วยได้ไหมเจ้าความรวยก็ตอบมาว่าไม่ได้หรอกบนเรือฉันเนี่ยเต็มไปด้วยแก้วแหวนเงินทองมากมายไม่มีที่เผื่อสำหรับความรักอย่างเธอหรอกอีความรวยก็จากไปนะครับหลังจากนั้นความรักก็ตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากความยิ่งยโสโอหังครับซึ่งก็นั่งเรือผ่านมาเรือลำหรูใหญ่ยักษ์สวยงามเช่นกันความยิ่งยโสความยิ่งยโสช่วยฉันด้วยขอไปด้วยได้ไหมเฮ้อไม่ได้หรอกเจ้าความรักเธอน่ะตัวเปียกแฉะชื้นขนาดนั้นเดี๋ยวมันทำเรือฉันเสียหายหมดแต่ความหญิงยะโสก็ตอบเชิดๆแล้วก็จากไปความเศร้านั่งเรือผ่านมาครับความรักก็เลยถามความเศร้าความเศร้าเจ้าความเศร้าขอฉันไปกับเจ้าด้วยได้ไหมโอ้เจ้าความรักฉันกำลังเศร้าอยู่
ไม่มีกระจิตกระใจจะช่วยเหลือใครทั้งสิ้นละแล้วเจ้าความเศร้าก็นั่งเรือจากไปความสุขนั่งเรือผ่านมาเช่นเดียวกันครับแต่เผอิญว่านางก็มัวแต่มีความสุขสมชื่อจนไม่ได้ยินด้วยซ้ำไปว่าความรักกำลังเรียกหาร้องหาความช่วยเหลืออยู่แต่ที่สุดแล้วก็มีเสียงดังกังวานออกมาว่ามาเถอะเจ้าความรักฉันจะพาเจ้าไปเองนั่นเป็นเสียงของผู้เฒ่าประจำเกาะคนหนึ่งนะครับความรักก็ดีใจมากในที่สุดมีคนรับขึ้นเรือไปแล้วดีใจจนไม่ได้ถามด้วยซ้ำไปว่าตกลงเราจะไปไหนกันและที่สุดเมื่อเดินทางมาขึ้นฝั่งผู้เฒ่าคนนั้นก็ได้จากไปรู้สึกขับข้องใจและเป็นหนี้บุญคุณอย่างยิ่งเจ้าความรักก็เลยไปถามความรู้ซึ่งเป็นผู้เฒ่าอีกคนหนึ่งบนเกาะแห่งนี้ว่าท่านความรู้ผู้เฒ่าที่เพิ่งช่วยข้าเนี่ยท่านเป็นใครกันท่านความรู้ก็ตอบว่าอ๋อท่านนั้นก็คือผู้เฒ่าแห่งเวลาไงล่ะเวลาเหรอเจ้าความรักก็สงสัยว่าแล้วเวลามาช่วยฉันไว้ทำไมอ่ะท่านความรู้ก็ยิ้มสุขุมแล้วตอบด้วยเสียงที่เปี่ยมไปด้วยสติปัญญาว่าก็เพราะว่ามีแต่เวลาเท่านั้นแหละที่จะเข้าใจว่าความรักนั้นมีคุณค่าแค่ไหน And that was the show for today. I hope you guys enjoyed the story. And I might be telling more love stories next week. If you guys want to hear some more, just let me know, okay?นิทานวันนี้มีน้องๆนักแสดงรับเชิญนะครับมาเล่นเป็นชาวเกาะโดยทั้งหมด3คนนะครับคำนี้ดีเจน2 2คนน้องออมและน้องป่านนะครับน้องออมรับบทเป็นเลิฟคือเจ้าความรักนะครับแล้วน้องป่านก็รับบทเป็น Vanity เจ้าความหญิงยะโสส่วนน้องกัปตันเป็นครีเอทีฟของทีม The Standard Podcast นะครับรับบทเป็น Richness กับ Sadness ก็คือเจ้าความรวยและเจ้าความเศร้านั่นเองสนุกสนานกันมากนะครับให้ความรู้สึกเหมือนภาพการ์ตูนพิกซ่าหรือว่าดิสนีย์เลยทีเดียวเดี๋ยวจะชวนชาวแก๊งมาช่วยกันเล่านิทานอีกเรื่อยๆนะครับ So make sure to subscribe if you haven't already and if you can think of anyone at all who would enjoy this podcast please share this episode with them ติดตามคำนี้ดีกันได้ทุกวันและทุกช่องทางเหมือนเดิมนะครับ at our website thestandard.co YouTube Spotify or Dukes basically everywhere you get your podcast my name is Vic and you've been listening to WKND thank you so much for spending time with me on your weekend and I'll see you guys tomorrow bye สวัสดีครับThe Standard Podcast. Eye-opening for your ears.